จิตนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวแม่นางรถนะคะคุณผู้ชมที่จะส่ง SMS เข้ามาวันนี้9ท่านด้วยกันนะคะที่อาจารย์จะมอบค่ะด้านหน้านะคะเป็นพระสมเด็จองค์ปฐมส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นหลวงพ่อพุทธเมตตาซึ่งนะคะเป็นรุ่นวางศิลาฤกษ์จากวัดสมานมิตรจังหวัดระยองเนี่ยวันนี้นำมามอบให้ทั้งหมด9ท่านดังนั้นใครจะมีโอกาสได้รับไป รีบส่ง SMS เข้ามาที่422-1606ประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการต้องเก็บไว้แล้วท่านผู้ชมนะครับนะฮะแล้วพิธีกรรมใหญ่ที่ผมได้บวงสรวงสักการะที่นั่นด้วยนะท่านผู้ชมทางบ้านครับรุ่นแรกกันแบบนี้จะต้องรีบเก็บเอาไว้แล้วก็ต้องรีบส่ง SMS เข้ามาด้วยนะคะตอนนี้เรามาที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าท่านแรกครับคุณกฤษกรค่ะถามเรื่องของแม่นางรถทะเบียน6602โอเคครับเพิ่งได้งานเป็นเซลล์ค่ะแล้วก็เรื่องของการเงินมีปัญหาถูกครับเรื่องของผ่อนรถถูกยึดครับนะฮะต้องระวังนะฮะผมบอกตรงๆเลยว่ารถคันนี้เหมือนนะงวดไม่ชนเดือนไม่ชนงวดนะครับมันความหมายเดียวกันก็คือต้องระวังเรื่องของการเจรจาติดตามไฟแนนซ์มาแน่ๆครับระยะนี้เตรียมตัวแต่เดือนหน้าทำใจแต่นั้นช่วงนี้หาเงินให้เต็มเดือนนะฮะแล้วก็ผ่อนให้ทันเจรจาเลยครับอย่ารอช้ามิฉะนั้นมีปัญหากับรถคันนี้เลยยังไงก็นะฮะเป็นเซลล์ก็ซับตัวเนี้ยเป็นช่วงเริ่มต้นจริงแต่ว่าสุดท้ายคุณเอาตัวรอดครับเหตุการณ์นี้จะผ่านพ้นไปช่วงเดือนไหนช่วงเดือนหน้าครับมีโอกาสมาผูกแม่นางรถหรือมาร่วมกิจกรรมก็ได้ไม่มีสตังค์บอกครัวถามไม่เอาสตังค์เพราะว่าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินจริงๆครับท่านนะมาฟรีก็ได้นะฮะไม่ได้บอกว่าจะต้องทุกคันจะต้องมาลงทะเบียนมันไม่จำเป็นหรอกเพียงแต่ว่าคุณเหนื่อยจริงๆบอกทีมงานเลยบอกว่าผมเหนื่อยครับนะฮะผมเป็นเซลล์ครัวถ่ายมาลงทะเบียนแล้วก็เข้างานได้เลยไม่เสียสตังค์ครับเห็นไหมฮะใจดีจะตายครับใช่นะก็เนี่ยค่ะติดต่อมาแล้วกันนะคุณกฤษกรนะคะเอสเอสต่อมาค่ะมาที่คุณเอสเอสต่อมานะคุณชาติชัยค่ะทะเบียนรถ9823เอาตัวรอดครับ9823เอาตัวรอดแล้วก็เป็นคนพร้อมหลายอย่างณตอนนี้นะฮะถ้าหวังเรื่องรถราเรื่องการเปลี่ยนแปลงมีครับแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนแล้วกันใช้รถคันนี้อีกแค่2ปีค่อยเปลี่ยนแปลงนะชาติชาจะมีหลังจากนี้อีก2ปีจะมีรถเปลี่ยนแปลงแล้วก็เงินจะงอกงามหลังจากนี้อีก1เดือนครับนะตามนั้นเลยครับเอาลายเซ็นสักนิดนึงส่วนด้านบนเบอร์โทร32หมายเลขนี้คือพิธีผูกขวัญแม่นางรถนะคุณผู้ชมโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามรายละเอียดเมื่อตะคู่เนี่ยเวลาเบรกอาจารย์จะไปดูว่าใครโทรเข้ามาแล้วก็จะชื่นใจบางทีเนี่ยก็เอากระดาษมาดมเลยนะครับชื่นใจไงคือชื่นใจหอมปุ่มคือคนใจบุญเนี่ยเขาบอกว่าต้องอนุโมทนาบุญเพราะว่าครูอาสาทำเพื่อวัดแล้ววันนี้ให้กำลังใจสักนิดหนึ่งเพราะรับจำนวนจำกัดอยากเห็นรถที่ท่านผู้ชมทางบ้านชมรายการแล้วมาเข้าร่วมกิจกรรมเพียงแค่นั้นเองนะต่อยอดมูลนิธิก็เพียงแค่นั้นเองมิได้มีเจตนาอะไรทั้งนั้นแล้วการครบรอบปีหนึ่งเนี่ยเป็นปีแรกก้าวแรกก็สำเร็จก้าวต่อไปก็สมหวังครับใช่แล้วเป็นช่วงของต้นปีที่แบบอยากจะให้คนได้มาเจอได้มารวมกันด้วยนะศรัทธาครูบูชาพระนี่เองนะคะเอสเอสต่อมาค่ะมาที่คุณวิสารพงศ์ทะเบียนรถ845บูชาอะไรดีแล้วก็โชคลาภบูชาหลวงปู่ทวดนะฮะหมากครู9คำนะครับบูชาในวันพระใหญ่ข้างขึ้น15ค่ำผลดีจะตามมาลายเซ็นได้แล้วครับไม่ให้แต่วิสารพงศ์อย่าลืมนะครับรอบปีนี้มีโอกาสนะถวายผ้าอาบนะสัก3ขอไป4ผืนกับพระเถรานุเถระหรือว่าพระรูปใดก็ได้ที่คุณคิดว่านะคุณไปไหว้คุณไปผ่านวัดไหนก็ตามทําซะวิสารพงศ์ต้องทําอย่างนี้นะครับดีแล้วล่ะครับSMS ต่อมาค่ะสิ่งใดที่อยากเห็นอยากเป็นอยากใช่เราจะดูให้ครับ SMS ต่อมานะคะคุณอเนกค่ะทะเบียนรถ951อเนกนะครับสิทธิ์มีครูนะหรือคุณเอนกเราชอบแซวเขาบ่อยๆเอนกเจอกันนะฮะ14กุมภาวันวาเลนไทน์นะครับนะสิทธิ์มีครูแล้วมันต้องมาเจอกันเดี๋ยวก่อนงานมีปัญหาอยู่อเนกฟังอย่างนึงบางครั้งจับอะไร2อย่างในเวลาเดียวกันมันจะพลาด1อย่างแน่นอนครับไอ้พลาด1อย่างจะมาแล้วนั้นแล้วตอนนี้นะครับรัดกุมรัดเข็มขัดนะฮะเซฟตัวสักนิดนึงคุณจะมีปัญหาการเงินช่วงประมาณมิถุนานะสิ่งที่ทำสิ่งที่จะเติมเต็มในช่วงนี้ชะลอตัวมีนายังเข้มข้นแต่ว่าพอมีนาเมษาพอเข้าพฤษภานี่ไปปลายแล้วมิถุนาลุยได้ครับนะดูจังหวะดีๆแล้วจะไปได้สวยนะครับ951ยังเป็นเลขที่เป็นมงคลแล้วก็เหมาะสมต่อการเจรจาการติดต่อจะลื่นไหลดีครับคุณเอนกหรืออเนกครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะทำอะไรน้องมวยคุณเอนกก็เป็นอเนกเหมือนกันเจอกันเดี๋ยวก็เจอกันเนาะครับคุณครับคุณสามารถคุณระยองมาแล้วครับ7042บูชาอะไรดีแล้วก็อุบัติเหตุเป็นอย่างไรเดี๋ยวก่อนที่ไหนนะน้องมวยระยองค่ะกราบขอบพระคุณชาวระยองวันนี้ให้กำลังใจเยอะมากหลวงพี่เป็นบอกวันนี้คนอาจจะน้อยแต่โอ้โหล้นหลามน้ำใจของท่านงดงามจริงๆอย่าลืมนะฮะมีปลาหมึกปลาเค็มก็ฝากผมไปที่กุมภาด้วยไม่ต้องถึงขนาดนั้นให้มาเจอให้มาร่วมกิจกรรมก็ดีใจชาวระยองนะครับเป็นกำลังใจให้ครูถาเดินขึ้นมาเลยครับเดินทางขึ้นมาที่กุมภานะฮะครับบูชาอะไรดี
ฟังดีๆ7042มีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุนะครับฟังดีๆสัปดาห์หน้าต้องระวังด้านหน้าจะมีรอยขูดขีดเฉี่ยวชนเราจะเป็นผู้กระทำดังนั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอังคารถึงพฤหัสบดี3วันด้วยกันสัปดาห์หน้าระวังแค่3วันบูชาดอกบัวนะฮะแล้วก็นะควรใช้พระพิฆเนศหรือนะสีคณปฏิมหาราชเนี่ยไว้หน้ารถนะฮะในวันอังคารถ้ามีแล้วก็นะใช้รัตนานะสีคณปฏินะครับผมสีคณีสายะนมหะนะครับสิ่งตรงนั้นจะดีนะครับเขาบอกไงนะน้ำมวยเรื่องอุบัติเหตุเป็นไงอ๋อวิเคราะห์เจาะลึกไปแล้วนะครับนะว่าเป็นอย่างนั้นก็ต้องระวังระวังไม่ใช่ระแวงนะขับรถอย่างมีสติมีสมาธิมากแล้วก็ทำทานได้เยอะนะครับเวลาขับผ่านไปไหนนะเจอพระสงฆ์ธรรมเนตรนะครับข้าวน้ำเตรียมไว้นะครับแล้วก็ถวายซะทำซะทำบ่อยๆแม่นางก็จะได้สร้างกุศลร่วมกับเราได้นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเกศิรินค่ะคุณเกศิรินนะนะส่งทะเบียนรถแล้วก็รวมไปถึงส่งลายเซ็นมาด้วยครับคนนี้เป็นคนมีหัวใจเพราะลายเซ็นเขามีหัวใจนี่ไงนะครับผู้ชมคือกิ๊บเก๋ทำอะไรชอบสร้างสรรค์ไปหมดแต่ชีวิตไม่ใช่สร้างสรรค์เลยรับภาระเยอะแล้วเป็นคนรายละเอียดเชิงลึกเยอะนะเป็นคนไม่มองข้ามปัญหาเขาเก่งนะเคลียร์ปัญหาแต่ต้นของคนอื่นจนจบแต่ตัวเราเอาปัญหามาใส่ของเราเองเพราะเหตุว่าสระวรรณยุกต์นะฮะเลข6เนี่ยนะฮะจริงๆมันเป็นสระเอเวลาใช้เนี่ยให้คุณเกศรินเนี่ยขีดมาอย่างเดียวก็พอเดี๋ยวออกแบบให้แล้วก็รูปหัวใจกิ๊บเก๋นะฮะขีดเส้นเป็นเส้นตรงอย่างเดียวบนฐานตัวนั้นก็ว่าฐานธาตุไปมีปัญหาเพราะบริวารเพราะพี่ๆน้องๆนะครับนะตรงนี้นะเรื่องลายเซ็นกลับมาวิเคราะห์เรื่องรถรา6903นะครับจะเป็นหนี้ค้ำประกันเพราะคนอื่นเขาฉะนั้นช่วงนี้ใช้คันนี้ไปก่อนนะครับอย่าประคับประคองหนี้คนอื่นมาเป็นของเราเพราะจะมีเหตุเคลียร์คนอื่นมีปัญหาคนอื่นเข้ามาแบกภาระในช่วงอีก2เดือนข้างหน้านะสัญญาค้ำประกันของเก่าคงเดิมจะมีปัญหากลับเข้ามาคัมแบ็กให้คุณมีปัญหาเกิดขึ้นเรื่องการเงินครับรถตรงนั้นนะครับค้างภาพวันนี้นิดนึงจะมีนะฮะตรงกระจกพับจะมีรอยขูดขีดหรือจะมีแรงกระแทกจากมอเตอร์ไซค์มอไซค์ฮะมอไซค์วินด้วยนะวินแถวว่ามีไปแล้วค่ะมีไปแล้วด้วยวินหมายเลขอะไรฮะเดี๋ยวผมไม่ได้แจ้งทันเคลียร์ไม่จบครับมีปัญหาซึ่งกันและกันด้วยแล้วเวลาชนเสร็จมันฮะโทษทีพี่วินทั้งหลายคือคนนี้คนเดียวเขาจะปากเก่งมากแล้วเราก็แพ้เขาต้องระวังนะตรงนี่แหละตรงนี้เลยจะมีมอไซค์มาเฉียวชนไปแล้วด้วยแค่นั้นแหละผ่านพ้นแล้วเนี่ยใช่ไหมมันมีจริงๆนะท่านผู้ชมนะก็บอกแล้วว่ารถบางคันเนี่ยเวลาผูกแม่นางแล้วผมจะวิเคราะห์ต้องระวังอะไรเราก็จะบอกณตรงนั้นเลยเห็นไหมฮะจะได้แบบชัดๆดูกันไปแต่แปลกอย่างรถคันนี้ขายไม่ได้นะเพราะว่าอะไรมันรักที่สุดรักลิ่งกว่านะน้องกุมารคนเล็กด้วยนะครับนะเพราะว่าอะไรฮะเหมือนเขาบอกว่ามีเทพเทวดาคุณเองอ่ะพื้นฐานปฏิบัติอยู่แล้วใช่ไหมครับเราคิดดีทำดีแล้วก็เชื่อมั่นนะฮะรถลาถึงไม่มีของขังแต่ว่าพลังใจเรามันเยอะนะฮะพลังจิตพลังใจพลังสายบุญคุณเป็นคนที่จิตใจอบอ้อมอารีให้ทานกษัตริย์บ่อยสิ่งตัวนั้นทำให้นะฮะจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นแล้วก็รถลาคนนี้ลื่นไหลไปที่ไหนก็ตามนะครับมีแต่เทพรักษาอันนี้เรื่องจริงนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนรถนะใช้ต่อนะเดี๋ยวก่อนไอ้ที่สีแดงสตรอเบอรี่มันคืออะไรฮะลายคิตตี้ใช่ไหมโดนมอเตอร์ไซค์อะค่ะอ๋อนั่นแหละนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับอันนั้นจะเป็นกระปุกหุ้มเกียร์อ๋อแล้วใช่ผ้าที่ผมพูดถึงนะฮะอ๋อนะฮะคืออันเนี้ยไอ้กระปุกหุ้มเกียร์นะแล้วก็คนนั่งข้างๆนะครับต้องระวังนะประตูตรงนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาเนาะมอเตอร์ไซค์นะครับคำถามเชิญจากรถราคันนี้อยากทราบเรื่องอะไรครับผมวิเคราะห์ให้ไปแล้วที่จะเกิดเหตุตรงนี้อยากทราบเรื่องจากรถคันนี้เชิญครับต้องไหว้แม่ย่านางยังไงอะคะต้องไหว้ด้วย10นิ้วครับนะฮะ คืออธิษฐานอย่างเดียวไม่ได้นะครับ แหมก็บอกอาจารย์แย้งโจทย์จริงจริงๆแล้วเนี่ยรถคันนี้ครับเขาบอกว่าบูชาพระพรหมนะฮะ ในสถานที่นะฮะบ้านที่อยู่อาศัยนะเวลาขับรถผ่านพระพรหมแน่ที่ใดที่หนึ่งที่คุณกราบสักการะขอพรแล้วรอบปีนี้เอารถไปใกล้ๆไปไหว้นะในมณฑลพิธีหรือว่าในสถานที่ที่เขามีพระพรหมนะฮะแล้วก็ใช้กุหลาบเนี่ย18ดอก9ดอกไหว้พระพรหมอีก9ดอกในวันเดียวกันไหว้แม่ยานางรถแค่นั้นนะครับง่ายๆใช้พระคาถาพระศิวลีนิดนึงณชาลิติหัวใจพระศิวลีนะฮะจะได้ประสิทธิโชคลาภนะแต่อย่าลืมนั่งกรรมฐานต่อน้อยลงเรื่อยๆไม่ได้แล้วนะครับนะฮะเราต้องนั่งต่อนะฮะเป็นการตักตวงบุญบารมีในภพภูมิชั้นหน้าด้วยนะครับค
ค่ะนั่นแหละครับจ้าวันนี้เป็นผู้โชคดีด้วยค่ะนะเดี๋ยวให้ปฏิทินด้วยนะครับปฏิทินยังคงไม่ได้รับไปมอบให้ด้วยนะครับคุณเกษรินคุณเกษรินเคยเปลี่ยนชื่อมาไหมกับเคยค่ะชื่อเก่าชื่ออะไรครับชื่อสุภลักษ์ค่ะสุภลักษ์สศาลานะค่ะโอ้อันนี้ไม่ต้องใช้เลยครับเลิกใช้ไปเลยเพราะว่าถ้าใช้ตัวนี้นะฮะมีปัญหาเรื่องของบริวารพี่ๆน้องๆเราตามคนไม่ทันใช่ไหมฮะพอตามไม่ทันปุ๊บเขาเอาเปรียบทันทีสุดท้ายก็บัวแรงน้ำไม่เหลืออะไรเหลือแต่เจ็บกระใจนะฮะพอเปลี่ยนชื่อนี้ดีขึ้นกี่เดือนกี่ปีแล้วที่เปลี่ยนมาครับเปลี่ยนมาได้หลายปีแล้วครับโอเคดีละดีละประมาณ2ปีคือประมาณเข้า2ปีเศษๆ3ปีเริ่มดีขึ้นแต่อย่าลืมอีก 10% อีก 20% อีก 100% นะฮะลายเซ็นนี้ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับแนะนำลายเซ็นอย่างนี้เลยนะครับคุณเกษรินไอ้รูปหัวใจจิ๊บเก๋ไม่เอาแล้วนะครับนะค่ะอ่ะอย่างนี้เลยนะครับมอบให้เดี๋ยวจะส่งจดหมายไปนะครับเดี๋ยวส่งลายเซ็นไปให้เนาะแล้วก็พร้อมกับค่ะปฏิทินมหามงคลด้วยปฏิทินมหามงคลด้วยนะครับมอบให้เลยนะครับค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับบางครั้งมากันมาผูกไปอย่างรถบอกเลยนะคันนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะบางคันบอกว่าจะต้องมีโชคมีลาภก็มีกันไปใช่ไหมครับบางคันบอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีอุบัติเหตุมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นเหมือนกันบางคันบอกว่าเจ้าหนี้จะมาก็มาครับบางคันบอกว่ากันชนหน้ากันชนหลังไม่เหลือก็ไม่เหลือเลยนี่มันเป็นสิ่งตลกแต่ชีวิตไม่ตลกอย่างนั้นนะสุดท้ายแล้วก็มั่นใจนิดนึงไหว้พระบูชาศรัทธาครูนะปฏิบัติดีแน่นอนไปได้ไกลครับมา SMS กันต่อคุณทมลพัฒน์ค่ะ9630บูชาอะไรดีแล้วก็ใช้รถคันนี้ดีไหมคะเนี่ยธมลพัฒน์อย่าลืมมานะครูคิดถึงเธอนะคือถ้าเรามาแล้วนะครับไม่ได้บอกว่าไอ้มาเสียส่งตังค์ไม่มามาฟรีๆก็ได้มาตักบาตรร่วมกันนะฮะจะเป็นสังฆทานแห้งดีกว่านะครับมาใส่พระ59รูปปีนี้ยังตักน้อยไม่ถึงเลยนะเราก็มาร่วมกันนะรถคันนี้นะจะดีไหมดีครับนะฮะถือว่ามีเลขที่ค่อนข้างสมบูรณ์3กับ6เนี่ยจริงๆแล้วเป็นลัคกี้นัมเบอร์คุณเลขบ้านเบอร์โทรทะเบียนรถใช้ได้ดีแล้วบูชาอะไรดีนะเชื่อว่านะถ้าคุณบูชาพระสยามเทวาธิราชนะครับมีรูปหล่อองค์เหมือนไว้ในรถแล้วก็บูชาในวันเสาร์ข้างขึ้นจะมีผลดีกับรถคันนี้นะครับคุณธมลพัฒน์กับไรเซนนิวด้วยครับแทนส่ง SMS เข้ามานะคะช่วงท้ายรายการจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันวันนี้9ท่านด้วยกันค่ะนะนี่ฮะ SMS ต่อมาค่ะครับคุณเรวัตค่ะทะเบียนรถ7045เป็นอย่างไรบ้างก0กศนะครับไม่ดูตัวอักษรแต่ว่า7045เนี่ยเป็นช่วงจะถูกนะฮะรางวัลนะมีโชคลาภครับชัดเจนนะเรวัตทราบแล้วเปลี่ยนครับค่ะเห็นไหมก็บอกอย่างนี้ตรงๆนะครับอ้าวลองได้มีโชคมีลาภจริงๆแล้วคุณจะมีช่วงประมาณวันที่16หลังจากที่ผูกพยางรถจะมาหรือไม่มาไม่สนใจแต่มีโชคแน่ๆอย่างนี้เลยครับการวิเคราะห์เนี่ยครับSMS ต่อมาค่ะเรวัตยิ้มเรวัตเขายิ้มเป็นเดียวตอนนี้ยิ้มแล้วนะคุณเริงฤทธิ์ค่ะทะเบียนรถ533จะขายคันนี้เปลี่ยนคันใหม่จะขายคันเนี้ยได้ไหมคะและคันใหม่จอดเมื่อไหร่ตรงไหนมันคันแล้วครับฟังก่อนไอ้คันใหม่เนี่ยไม่ใช้ไรเท่าเดิมฟังนะจังหวะจะโคนจะขายแล้วได้ราคาด้วยตอนนี้ขายให้ผู้หญิงแล้วถูกใจได้สตังค์แต่ว่าถูกผู้ชายจะกดราคาแล้วก็มีโอกาสที่จะของที่จะครอบครองเป็นของคุณผู้หญิงฉะนั้นแล้วช่วงนี้อย่าเพิ่งขายฟังนะหลังจากกุมภากลางมีนา17ถึง22นา22ก็ไม่สั้นก็ประมาณ30 17ถึง30แล้วกันมีนากลางเดือนจนถึงปลายเดือนมีนาขายได้ได้ราคาตามที่ตั้งใจนะครับนะตอนนี้รถเก่าขายได้ดีรถใหม่ภาษีแพงใช่ครับไม่ได้บอกนะมันเรื่องจริงนะท่านผู้ชมแต่ว่าก็พยายามนะรถมือสองจะได้กระตุ้นด้วยรถมือใหม่ก็พยายามอุดหนุนทำชูกันไปนะครับเป็นหน้าที่ของเราค่ะนะครับภาษีเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วเสียยังเนี่ยไม่ได้ต่อเนี่ยฮะมาในสองสายต้องต่อมาส่วนสายผู้โชคดีเลยดีกว่ารู้สึกน้องมวยไปข้อนะครับสวัสดีค่ะมาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชาญวิทย์ครับคุณชาญวิทย์นะชาญวิทย์นะครับส่งลายเซ็นแล้วลายเซ็นรู้สึกว่าจะได้กับผมไปแล้วนะก็พยายามเซ็นให้เหมือนนะใช่ไหมฮะนะครับใช่ครับเห็นไหมคือการเปลี่ยนลายเซ็นเนี่ยรู้เลยว่าเป็นรูปลักษณะเฉพาะตัวเน้นธาตุน้ำธาตุน้ำนี่ก็บอกว่าเป็นสิ่งที่คุณกระปรับประคองเว้นอย่างเดียวว่าชีวิตความรักก็โอเคแต่เรื่องการเงินแป้วครับดับเลยมีเลขดับกับทะเบียนรถเลข8และเลข3เป็นเลขผิดพลาดเรื่องการเงินมีปัญหาครับอันนี้เฉพาะตัวนะเลขทะเบียนนะฮะไม่บอกว่าเกี่ยวข้องกับตัวคุณเลยอ่ะมาดูรถรางนิดนึงครับมาที่ภาพรถรางรถคันนี้นะถ้าไปใช้ในธุรกิจนะ
ซึ่งไม่ใช่ชื่อเราไปได้สวยพูดง่ายๆว่าถ้าลงทุนใช้ชื่อตัวเองกับธุรกิจร่วมกับเพื่อนแต่ไม่ใช่รถคันนี้จดหจก.หรือบริษัทผ่านครับแต่ถ้าทำงานส่วนตัวนะจะมีปัญหาซ้ำซ้อนเรื่องเงินเคลียร์ไม่ได้เก็บไม่เจอนะครับแล้วก็เป็นหนี้ซ้ำซ้อนหนี้ค้างชำระจะมีบ่อยๆครับฉะนั้นแล้วจะทำยังไงดีในรถราคันนี้นะครับผมเชื่อว่านะแนะนำเลยไปบูชาหลวงพ่อโสธรนะฮะองค์เล็กๆไว้ในรถแม่ยานางคันนี้วันจันทร์แล้วอาราธนานะตามพระคาถาที่วัดอ่ะไปถ่ายเอานะแล้วหลังจากนั้นทำไงต่อให้คุณเนี่ยนะครับพยายามนะฮะถวายน้ำปานะนะครับในวันเกิดตัวเองบ่อยๆรอบปีนี้จะเจ้าของจะมีปัญหาเรื่องความดันนะฮะเม็ดเลือดนะเกิดขึ้นแน่ๆฉะนั้นต้องระวังเป็นพิเศษกับรถราคันนี้อ่ะคำถามเชิญครับจากรถคันนี้ครับก็บูชายังไงครับบูชาหมายถึงบูชารถใช่ไหมครับถ้าบูชานะครับในช่วงเช้าวันจันทร์แนะนำเช้าวันจันทร์เลยนะครับว่าถ้ามีโอกาสนะครับนะสวดยอดพระคาถานะฮะยอดพระกันไตรปิฎกนะครับ1ชุด1จบก่อนเป็นช่วงเช้านะฮะอาทิตย์ละหนก็ได้นะฮะแล้วค่อยๆขับรถลาเพราะช่วงเนี้ยเรื่องอุบัติเหตุมีไหมผมว่ามันไม่ค่อยมีหรอกแต่จะมีเหตุสูญเสียเพราะอะไรเหตุสูญเสียเพราะการหลงลืมลืมสิ่งของหรือของเสียหายเพราะว่าเอกสารข้อสัญญานะฮะรถคันนี้เนื้อหอมแค่นั้นเองนะครับต้องใช้สตินิดนึงนะครับ อีกอย่างนึงระวังนิดนึงนะครับเราเองนะฮะต้องระวังเรื่องของอะไรฮะส่วนที่เป็นเรื่องทรัพย์ของคนอื่นเขาถ้ามาอยู่กับเราหรือว่าเราอยู่กับเขาเนี่ยแน่นอนจะปัญหาขัดแย้งซึ่งกันและกันแค่นั้นเองปัญหาเล็กๆจะเกิดขึ้นช่วงไหนจากทะเบียนรถเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงระยะสั้นสัปดาห์นี้แล้วก็จะผ่านแล้วนะครับประมาณนั้นฮะกับคุณชันวิทย์นะชันวิทย์ใช้ต่อเลยนะลายเซ็นโอเคแล้วนะครับนี่แก้นานยังคุณชันวิทย์แก้ไขลายเซ็นนานนะครับตั้งแต่ได้รับแต่อาจารย์ก็เริ่มแก้เลยครับโอ้ยก็ใกล้เคียงแล้วนะนะเพราะว่ามองผมดีรู้เลยนะครับก็ไม่เหมือนไม่เหมือนนะครับลายเซ็นนะฮะมันเป็นรูปลักษณ์เฉพาะตัวแต่เพราะผมเป็นแบบอย่างแต่นี่ถามว่า 70% แล้วยังไงใช้ต่อนะครับคุณชันวิทย์นะครับมีโอกาส14เจอกันนะครับ14กุมภาวันวาเลนไทน์ครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวมอบปฏิทินให้ด้วยนะครับคุณชันวิทย์นะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้เนาะครับผมนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่แหละส่ง SMS มาก็มีโอกาสเป็นผู้โชคดีกันดูแลตั้งไลเซนเรื่องแม่นางรถนะครับเรื่องพิธีกรรมเรื่องนั่งกสิณไปเนี่ยนะครับหัตถจิตครับครบเครื่องจริงๆนะฉันช่วงแรกมีโอกาสในการส่ง SMS เข้ามาว่าจะเป็นการลุ้นนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมจะส่งเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นก็ได้ที่422-1606ก็อย่าลืมนะใครจะไปผูกขวัญแม่นางรถรีบโทรมาลงทะเบียนกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะไปฟังเสียงจะรีบไปรอเลยครับนะครับเอาล่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ